โอเคช่วงก่อนหน้านี้ชิปจรรองเท้ายีนมากไปมาหลายที่พักโรงแรมมาหลายแห่งและคือทุกที่นอนสบายจนสงสัยว่าเขาใช้เตียงอะไรพอฉันตื่นมาไม่ปวดหลังเลยพอไปเสิร์ชหาก็ไปเจอของ Sleep Happy รุ่น Passion เขาบอกว่าเป็นรุ่นที่โรงแรมดุสิตธานี Novotel และ Mercure ใช้เอาวะจะได้บ่งมือลาอาการปวดหลังออดแอดแบบนี้สักทีเขาส่งมาเป็นกล่องสุญญากาศจากโรงงาน Sleep Happy โดยตรงเลยมีหมอนและผ้าปูที่นอนแถมมาให้ด้วยตอนแก่ก็คือสลัดผ้าสาวน้อยบอบบางและสมบทสาวแกร่งสู้ชีวิตขึ้นมาเลยแต่โชคดีที่เขาแก่ไม่ยากพอออกจากกล่องได้ก็วางที่นอนตรงที่เราต้องการค่อยๆแกะซีลสุญญากาศออกที่นอนก็จะเด้งคลายออกมาแบบนี้เลยค่ะตอนนั้นคือยินทั้งตื่นเต้นแล้วก็ตกใจแต่น้องเด้งเร็วฟูเร็วมากผู้หญิงคนเดียวมันก็ติดตั้งได้นะแกแต่ถ้ามีคนช่วยฉันก็คงไม่ต้องปวดหลังขนาดนี้อ่ะทิ้งตัวให้ดู1แมชเตียงเบาเด้งดึงดังแบบกรุบๆน้องเขาดูสนุกนะคะชั้นนอกหุ้มด้วยผ้าลังผึ้งระบายอากาศได้ดีแล้วก็นุ่มด้วยค่ะน้องหนา10นิ้วจุกๆมีรุ่นนี้การันตีเลยว่าไม่ต้องซื้อท็อปเปอร์เพิ่มหมอนที่แถมมาก็คือนุ่มเหมือนในโรงแรมเลยแกพอจัดเตียงเสร็จก็ตามธรรมเนียมค่ะลูกชายขอเจิมก่อนเสมอโครงสร้างเขาเป็น Pocket Spring ของ Sleep Happy ช่วยลดการสะเทือนของคนที่นอนข้างๆรองรับสรีระแบบ5โซนตั้งแต่หัวจรดเท้าไปเลยรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกรัมด้านในเป็น Comfort Foam ช่วยลดแรงกดทับและเสริมด้วย Euro Top ให้นุ่มสบายขึ้นอีกด้วยค่ะและยังมีรับประกันอีก10ปีเลยแกตอนนี้เขามีแคมเปญลุ้นรับเงินหมื่นสำหรับครอบครัว Sleep Happy แค่รีวิวใน TikTok และใส่ #นี้เท่านั้นก็ไปร่วมสนุกกันได้ส่วนเตียงเนี้ยนอนสบายจริงเหมือนโดนดูดวิญญาณเลยแก